สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมกับบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชนและบริษัทดีลโอดทูชโทมัสสุชัยยศจำกัดร่วมผลักดันภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครสู่ฟู้ดเทคซิลิ i อ o วอลเลย์จัดงาน Spacef Battery Accelerator Demo Day เพื่อนำเสนอผลงานสตาร์ทอัพ ที่ผ่านการผลักดันในรุ่นที่3ภายใต้โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Space Earth ซึ่งมุ่งมั่นสนับสนุนนวัตกรรมอาหารใน9เทรนด์หลักอาทิการผลิตโปรตีนทางเลือกการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคตการคิดค้นส่วนผสมและสูตรอาหารใหม่ซึ่งทาง NIA ได้เดินหน้าผลักดันสตาร์ทอัพด้านอาหารผ่านการดำเนินโครงการ Space F ต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเด่นของประเทศไทยในฐานะการเป็นครัวโลกซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับในอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตและช่วยผลักดันสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหารให้มีคุณภาพและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเราทำงานโดยหวังว่าจะเป็นตัวแอคเอเตอ ด้านอาหารรายแรกซึ่งก็เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รูปแบบการดีไซน์คือว่าเราอยากจะให้มีอินคูเบเตอร์ด้วยก็คือมีส่วนที่เป็นตัวบ่มเพาะบริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่หรืออาจจะเป็นทีมจากแลบมหาวิทยาลัยที่อยากจะตั้งเป็นบริษัทมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับแอคเซอรเตอร์ที่เราไปสกาวมาจากทั่วโลกนอกจากพัฒนาเรื่องระบบอีโคซิสเต็มของฟู้ดเทคสตาร์ทอัพเนี่ยมันคงต้องทำให้เมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฟู้ดเทคสตาร์ท นอกจากนี้ท่านดรพันอาจยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าปัจจุบันมีตลาดระดับโลกที่สนใจเข้ามาลงทุนในกลุ่มฟู้ดเทคสตาร์ทอัพแบบต่อเนื่องทำให้กลายเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้บริษัทขนาดใหญ่อยากจะลงทุนด้านอาหารในประเทศซึ่งก็นับว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของ Space F ที่ต้องการทำให้กรุงเทพกลายเป็นฟู้ดเทคซิลิคอนวอลเลย์